มาข่าวดีครับวันนี้ครับศูนย์รายเช่นเคยนะครับกับวันนี้ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่3 0 3 7รายแล้วก็หายป่วยเพิ่มขึ้น2910รายเสียชีวิตไม่มีเพิ่มขึ้นนะครับยังคงที่56กรายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็ลดน้อยลงเหลืออยู่71อรายแต่ศูนย์รายในวันนี้ที่ว่าไม่ได้ศูนย์แบบเต็มที่นะครับ บังเอิญว่าเมื่อคืนนี้ก็มีข่าวออกมานะครับว่าทาง State Quarantine แห่งหนึ่งยังมีผลที่รอตรวจอย่างเป็นทางการนะครับในเช้าว,วันนี้น่าจะมีการยืนยันออกผลนี้ก็เลยทำให้ตัวเลขศูนย์นี้ยังวงเล็บไว้สองรายคือมีรายที่กลับมาจากอียิปต์กับอินเดียนะครับซึ่งอยู่ในกระบวนการของการรายงานนะครับ แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับก็ยังให้ได้ชื่นชมว่าสองรายนี้ถือเป็นรายที่นำเข้าเชื้อจากต่างประเทศแต่ศูนย์รายก็คือยังไม่มีรายงานในพื้นที่ของประเทศไทยแต่จะทำให้เกิดความชล่าใจทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือเปล่าผมก็ใจหนึ่งก็อยากจะดีใจแต่อีกใจหนึ่งลองไปทบทวนข้อมูลดูหน่อยสิว่าในช่วงเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ 8ปถึง21นะครับพฤษภาคมเนี่ยมีทั้งหมดกี่รายพบว่ามีรายงานมาทั้งหมด45รายเป็นผู้ป่วยที่กลุ่มต่างๆอะไรยังไงบ้างอยู่ในกล่องขวามือด้านบนนะครับพบว่าเป็นผู้ป่วยที่กลับจากต่างประเทศในสเตตควอรันทีทั้งหมด15รายพูดง่ายๆคือนำเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับ15ราย ถ้ารวมศูนย์กักด้วยอีก5รายนะครับก็เป็น20รายเอานะครับยีรายก็เกืบเอบเกือบครึ่งหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งนะครับที่เหลือสัมผัสกับใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายก่อนหน้า11รายการค้นหาเชิงรุกในชุมชน6รายศูนย์ประธานโทษครับผู้ป่วยที่ไปอยู่ในที่ชุมชนนะครับวันที่21กลกุมภาพันธ์เนี่ยกทมก็คือเมื่อวานนี้เราเพิ่งรายงานไปนะครับ แล้วรวมืันอื่นด้วยเป็น5รายนะครับแล้วเป็นอาชีพเสี่ยงพนักง,งานขายของอีก3รายพูดง,ง่ายๆก็คือ,อ,อ20่รายที่เหลืออีก25ารายยังน่ากังวลใจก็คือเดินไปเดินมาอยู่ในพื้นที่ของพวกเราที่อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยจังหวัดไหนจะก็ทมจะต่างจังหวัดยังมีผู้ที่ติดเชื้ออยู่ด้วยนะครับเบาใจได้แต่วางใจไม่ได้อย่างที่ผมเคยนําเรียน